ซูปเปอร์ฮีโร่ในร่างสุนักหลังช่วยเข็นรถท่ามกลางน้ำท่วม เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรอรี่กิวรีวัย3 3ปีเจ้าของของพักสุนัขเพศผู้วัย10ปีผ่านสปริงเกร์สเปเนียลได้เดินเข้าไปช่วยหญิงสาวที่ติดอยู่ในรถท่ามกลางน้ำที่ท่วมหนักในเมืองกราสโกประเทศสกอตแลนด์เพื่อทําให้รถขยับได้ในขณะนั้นเจ้าพักว่ายไปรอบๆเธอจากนั้นเมื่อรอรี่จะพักรถอีกครั้งเจ้าพักที่แสนจะฉลาดก็เข้ามาร่วมด้วยโดยมันได้ยืนขึ้นด้วยสองขาก่อนจะวางอุ้งเท้าหน้าทั้งสองไว้ที่ด้านหลังรถและช่วยออกแรงดันจนในที่สุดรถก็เคลื่อนที่ และออกไปจากจุดน้ําท่วมหนักได้โดยลอรี่ได้กล่าวว่าฉันก็พักออกไปเดินเล่นตามปกติและเห็นรถติดอยู่ในน้ําเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนอยู่ภายในนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยซึ่งพักกาลังว่ายน้ําอยู่ข้างๆฉันและฉันก็หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายวิดีโอให้มันจากนั้นมันก็เริ่มพักรถโดยในวันนั้นเจ้าพักได้รับรางวัลที่ช่วยดันรถเป็นอาหารมื้อขําสุดพิเศษประกอบด้วยเนื้อพร้อมน้ำเกรวี่และบิสกิต หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาชื่นชมและแซวเจ้าพักเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหมากำลังผักรถในตอนนี้มันสุดยอดไปเลยหรือดูเจ้าหมานั่นสินี่มันซูเปอร์ฮีโร่ชัดๆ